ว่าเรื่องที่ให้โทรไปร้องเรียนเมื่ออาทิตย์ก่อนเป็นยังไงบ้างนะโทรไปถามดีกว่าฮัลโหลฮัลโหลเอิร์ธทำอะไรอยู่เนี่ยไม่บอกหรอกบอกหน่อยเถอะหน้าไม่บอกเราว่าจะโทรมาถามเอิร์ธซะหน่อยอะเรื่องที่ถูกคิดค่าบริการโทรศัพท์แพงเกินจริงอะเป็นยังไงบ้างเฮ้ยใจตรงกันเลยอะลูกไม้คือว่าเรากำลังไปบ้านลูกไม้พอดีเลยบ้านหรอได้ได้ถ้างั้นเจอกันที่บ้านนะครับมาแล้วนี่เอาขนมมาฝากด้วยขอบคุณมากเลยก็ถือว่าเป็นการตอบแทนที่ช่วยแนะนำข่าวง่ายๆเนี่ยขนมไทยน่ารักมากเลยจริงๆไม่ต้องเอาฝากก็ได้นะเนี่ยเอามาอ้าวเฮ้ยเล่นเอิร์ธเราว่าจะถามเรื่องที่เอิร์ธโทรไปอ่ะเขามีการดำเนินงานอะไรยังไงบ้างเหรอเผื่อว่าเราจะจำไว้แล้วก็เอาไปบอกเขาอ่ะก็คือตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เราโทรไปแจ้งใช่ไหมเราก็ไปยื่นเรื่องความเสียหายของเราต่อผู้ให้บริการที่สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมสำนักงานกสทช.ผู้ให้บริการเขาก็จะออกหนังสือแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจ้งสิทธิผู้ร้องเรียนให้ทราบเนี่ยภายใน7 วันถ้าเรื่องที่เราร้องเรียนเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลมีมูลแล้วก็เป็นสาระเนี่ยทางกสทช.เขาก็จะดำเนินการพิจารณาให้เราคิดว่าไม่เกิน14 วันแล้วทีนี้ถ้ามันมีมูลจริงๆเนี่ยทางกสทช.เนี่ยก็จะให้ทางผู้ให้บริการเนี่ยดำเนินการแก้ไขต่อไปแค่เรามีกสทช. อยู่ข้างๆเนี่ยก็อุ่นใจแล้วเนาะเรียกได้ว่าดีมากเลยเอ้ยแต่นี่ขอบใจมากจริงๆมันน่ารักมากเลยอ่ะไม่เป็นไรแต่เราเข้าไปกินข้างในกันดีกว่าขอบคุณมากจริงๆเอาไงดีอ่ะเข้ายังไงอ่ะ